ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่รถกระบะชนกับรถรีเฟอร์ของโรงพยาบาลพร้าบนถนนทางหลวงหมายเลข101เชียงใหม่พร้าบ้านหลวงหมู่6ตำบลหลงขอดอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้น17.24นาฬิกา24นาทีเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด5คน ในจำนวนนี้ก็คือหญิงอายุ26ปีที่ตั้งครันและกำลังถูกส่งไปโรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เธอก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องผู้ที่เสียชีวิตยังรวมถึงคนขับรถกระบะท,ที่เป็นคู่กรณีด้วยค่ะส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง6คนถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเพร้าโรงพยาบาลสันทราและโรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงพยาบาลเพร้าได้ส่งตัวผู้ป่วยห้องคลอดไปที่โรงพยาบาลสันทรายแต่ขณะเดินทางมีฝนตกก็ทำให้รถกระบะท,ที่ขับสวนมาเสียหลักพุ่งชนจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสอบสวนสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ